สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมวันนี้โยกับผมครับเอเดคุงกับเกม Team Fortress กันหลังจากที่ทุกคนชอบกันมานะครับผมวันนี้ผมจะมาทำซีรีส์ใหม่ของผมชื่อซีรีส์ยังคิดไม่ออกนะอยากจะให้ทุกคนคนดูช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปหน่อยครับผมว่าซีรีส์นี้ชื่ออะไรดีเดี๋ยวผมควรคิดระหว่างเล่นเกมดีวะคือซีรีส์เนี่ยจะเป็นซีรีส์ที่ผมจะรีวิวอาวุธทีละอาวุธเลยนะครับผมเนื่องจากว่าจะมีปัญหาน้องหลายคนที่เพิ่งหัดเล่นเกมนี้แต่เขาบางปืนจริงๆมันก็ค่อนข้างจะใช้ยุ่งยากยกตัวอย่างเช่นช็อตสต็อปเนี่ยครับผมโอ้ก็คือปืนที่ใช้ยากแต่เราจะไม่พูดถึงช็อตสต็อปเพราะวันนี้เราจะมารีวิวปืน Fort Anager กัน Grass grows, birds fly, sun shines, and brother, I hurt people. I'm a force of nature. If you were from where I was from, you'd be f***ing dead. Fort Anager นะครับผมเป็นปืนที่ลูกรูปร่างคล้ายๆกับลูกซองแฝดก็ลูกซองแฝดแหละครับผมซึ่งตัดไปก็บอกออกจากซึ่งตัดปลายกระบอกออกให้สั้นลงการที่ปืนนี้ตัดกระบอกออกให้สั้นลงตามหลักของคุณจะเห็นได้จากหนังเรื่อง Skyfall นะครับผมของเจมส์บอนด์007อันนี้ช่างมันตัดกระบอกสั้นลงมันคืออะไรทำให้การยิงกระจายมากขึ้นเราไม่สนตรงนี้ครับผมเพราะนี่คือเกมไม่ใช่อิงจากหลักฟิสิกส์ชีวิตจริงความสามารถของมันคือเนื่องจากสกาวเป็นตัวที่สามารถกระโดดได้2ต่ออยู่แล้วอย่างจากที่ทุกคนรู้กันใช่ไหมการที่คุณใช้ฟอร์ตเอเจอร์สามารถเพิ่มการกระโดดเพิ่มอีกชั้นหนึ่งได้เอาให้คุณพลิกแพงตามสถานการณ์ของการเล่นเกมเป็นต้นตัวอย่างเช่นจะกระโดดไปโอ้ย what the fuck ไอ้อุ่นมันจะอุ่นๆมังตามไปกินแฮลด้วยไม่อยากว่าอย่างนี้เมื่อกี้ผมจะตีสไนนะผมจะกระโดดมาฝั่งนี้กระโดดมาฝั่งนี้ยิงทีนึงทำไมกระโดดมาอย่างนี้เป็นสเต็ปนินจาให้ทุกคนลองเอาไปพลิกแพงดูนะครับผมเนื่องจากว่ามันจะยิงแบบเฟี้ยวงอแล้วการยิงของมันนอกจากมันจะดีดเรานอกจากมันจะดีดเรามันยังสามารถดีดโอ้ยป้อมมันเยอะจังวะเนื่องจากว่ามันสามารถดีดเราได้นะครับผมในการกระโดดเพิ่มอีกขั้นหนึ่งการกระโดดขึ้นจากดีทางที่ตรงข้ามของการยิงปืนนะเช่นหมูกระโดดมาฝั่งนี้มันก็จะกระโดดภายหลังถ้าเกิดผมจะกระโดดมาข้างหน้าผมก็จะสะบัดเมาส์อย่างนี้แต่ถ้าเกิดผมอยากกระโดดสูงขึ้นผมก็แค่ยิงลงพื้นนะครับผมนอกจากมันจะสามารถยิงดีดตัวเราขึ้นแล้วมันสามารถดีดศัตรูได้อีกถ้าหักเข้ามาชิดพอยิงระยะไกลมากมันก็ไม่ช่วยในการผักนะครับผมต้องเข้ามาชิดพอประมาณระดับหนึ่งเลยอย่างเมื่อตะกี้นี้ยิงเซนที่ไม่พังแล้วเซนที่ก็ยิงผมกลับด้วยดูสิมันแย่มากแม่เด็กดอกแม่เด็กเมื่อกี้เห็นดูไหมตรงนี้ใช่ไหมแล้วอย่างเช่นผมไปวิ่งไปหาหมอเนี่ยจะเห็นชัดว่าปืนหมอมันจะไม่โดนผักนะผมแล้วผมยังเข้าใกล้มันไม่พอต้องเข้าใกล้ในระดับหนึ่งถึงขั้นแบบรับกระสุนได้เลยรับกระสุนได้ช่วงหนึ่งเลยนะครับผมอาจจะต้องเต็มแม็กมั่งหรือยังไงการยิงของปืนนี้ครับผมมันยิงแบบกระจายแหละคือมันจะมีปืนประเภทหนึ่งของสเกลนะครับผมจะไม่ได้ปืนอะไรมันจะยิงเป็น9นัดเป็นเรียงกัน9เข้าช่องเลยนะเห็นป่ะเมื่อกี้ผมยิงโซเจอร์ครับผมโซเจอร์มันจะโดนดีดเนี่ยในโมเมนต์โดนดีดทีหนึ่งเห็นไหมเมื่อกี้หมอก็โดนดีดเหมือนกันโอเคโอ้โหสนายกลางอากาศไม่ทีเรียกเรื่องนี้ผมเข้าใจว่าผมเล่นกับบอทมันจะมีสูตรแบบกดแอมบอทอยู่แล้วครับผมอันนี้คือผมลงมอสหมอนะหากใครสงสัยเรื่องปืนนะว่าทำไมปืนหมอพี่เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเรื่องคลิปสอนลงมอสจะตามมาแล้วผมหากคุณคอมเมนต์ว่าอยากให้พี่ทำคลิปสอนลงมอสนะเยอะๆไม่ค่อยแน่ใจเนื่องจากฟอร์เนเจอร์เป็นปืนที่ผมค่อนข้างจะใช้เป็นเมนหลักตอนสมัยเพิ่งหัดเล่นนะครับผมเนื่องจากว่าเพราะดูสเต็ปมันก่อนสเต็ปมันมีอะไรบ้างความเร็วการยิงเร็วขึ้น 50%
กระสุนทำดาเมจแรงขึ้น 20% แต่ความเสียกระสุนคือมันเขียนอย่างนี้ผมอ่านไม่ค่อยออกเหมือนกันนะตอนกระสุนตอนเพิ่มขึ้น 20% ความเสียหายลดลง 10% อาจจะเป็นความเสียหายของแบบเนื่องจากว่าเป็น2นัดไงถูกไหมแรงขึ้น 20แต่ความเสียหายลดลงกับกระสุนตอนกระสุนอะไรวะการกระเด็นเป้าหมายและผู้ยิงจะเพิ่มการกระเด็นเป้าหมายและผู้ยิงกระสุนแมกกาซีนลดลง 66% และเอฟเฟคที่ดีสุดคือการบรรจุกระสุนเพียงแค่นัดเดียวหมายยกตัวอย่างเช่นปืนธรรมดาเวลารีโหลดกระสุนมันจะชักเป็นเทียนนัดใช่ไหมครับผมใส่กระสุนเทียนนัดแต่ฟอนเอเจอร์เมื่อยิงเสร็จปุ๊บมันจะชักเดียว2นัดเต็มเลยและการรีโหลดก็ไม่ได้ช้าเลยนะครับผมซึ่งมันดีมากหากคุณจะใช้ปืนนี้เป็นเมนหลักหากคุณไม่ได้พกปืนพกอาวุธยากฉุกเฉินนะผมแนะนำปืนนี้เหมาะกับคนเพิ่งหัดเล่นนะครับผมจริงๆก็สเก็ตเตอร์กันมันก็ดีแหละแต่ปืนนี้มันก็ไม่แย่เหมือนกันนะพอยืนหยวนได้วางต่อไปแกนวางต่ออีกเล่มวางต่ออีกเล่มโอ้โหหัวหัวร้อนเบาร้อนเบาหัวร้อนเบาหัวร้อนเบาThanks for that champโอ้ยบินเมื่อกี้คุณเห็นมันบินไหมผมว่าผมน่าจะทำช่วงรีวิวเซตที่เอนเดอร์คงใช้หน่อยนะเป็นบางเซตเลยท่านจะมีผลตอบรับเยอะนะคนอะไรพูดกับตัวเองได้วะบังตอก็ดีหัวมีป้อมข้างบนมีขยงใหญ่อยู่ข้างล่างแล้วฝั่งเราเป็นฝั่งบกมันจะบกยากเพราะมันอ่อนหมดละหมอ2เลยผมก็อยากไปเจ็บหมอนะแต่ดูข้างล่างมาสิครับผมโอ้โมีใครสนใจเฮฟวี่เลยฮะเออขอป้อมนั้นพังอ่ะป้อมพังพวกผมลงได้อ่ะคือสเกลเป็นตัวที่มันก็วิ่งเร็วก็จริงมันสามารถหลบกระสุนได้เยอะก็จริงแต่มันไม่สามารถหลบการยิงแบบโดน 100% ของป้อมได้นะอ้าวเข็นถึงเฉยโอ้บินตัวแตกกลางอากาศยิงนั้นหน่อยเดโมแมนอย่างนั้นโอ้สไนก็จะช่วยรู้ไหมมันเกิดอะไรขึ้นมันวิ่งไกลไงเราไปหมอผมขอแซงไม่ได้หมอเชิญครับผมวิ่งเร็วกว่าตอนนี้ฝั่งนี้เคลียร์ยังความแม่นนี้มันอะไรกันเนี่ยทำไมเวลาปลายจริงๆแม่นขนาดนี้วะโอ้โหเกนันเชอร์คีประโยชน์ต่อไปที่น่าสนใจของปืนลูกซองคือดาเมจหลังจากปืนลูกซองคือปืนที่ยิงแล้วถึงมันจะระเบิดแตกเข้าไปเป็นเม็ดพุ่งใส่ศัตรูใช่ไหมทำให้การโจมตีประชิดได้ประสิทธิภาพตัวอย่างเช่นผมยิงตรงนี้กระสุนจะอยู่แค่ประมาณช่วงนี้ผมยิงไกลๆกระสุนมันจะกระจายออกไปทำให้โดนเป้าหมายได้ยากขึ้นนะครับผมแปลว่าปืนลูกซองเป็นปืนที่สร้างมาเพื่อยิงประชิดนั่นเองหมายถึงอีกข้อว่าหากเราใช้ปืนเนี่ยยิงประชิดเนื่องจากว่าฟอร์เนเจอร์ปืนมันทำคือมันสร้างมาเพื่อให้ยิงเร็วอยู่แล้วเป็นทุนเดิมนะครับผมเพราะฉะนั้นการสนายทำไมมึงต้องฆ่ากูตอนกูอธิบายด้วยวะคนดูจะฟังรู้เรื่องไหมเนี่ยได้
เพื่อนฝูงแค่เข็นรถอีกนิดนึงทำให้การยิงระยะประชิดอะเร็วกว่าซึ่งผมไม่ค่อยมั่นใจนะครับผมแต่อย่างที่ผมเห็นมาถ้าเกิดฟอร์ดเนี่ยเจอวิ่งเข้าใส่ประชิดตรงๆอะมันสามารถฆ่าพวกตัวเลือด200ได้เลยแบบง่ายๆเลยนะเนี่ยป้อมอีกแล้วเนี่ยป้อมอีกแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าขำอย่างนึงทำไมเราไม่ไปเข็นทำไมเราไม่ไปเข็นรถเลยใช่อย่างนั้นแค่นั้นดีมากไพโรแค่นั้นเราจะไปเข็นรถได้ปุ๊บโจมตีได้นะเออต่อไปเราถ้าเกิดใช้ฟอร์เนเจอร์โดดสูงแค่ไหนผมจะลองกระโดดขึ้นจากตรงนี้ดูนะครับยังไม่สูงพอเท่าไหร่จากตรงนี้ขึ้นไปชั้น2นั้นผมว่าไหวอย่างเงี้ยมันสูงขึ้นแค่ประมาณครึ่งชั้นเองมั้งไม่สูงมากอย่างนั้นนะครับผมไหวพอดีหากคุณหากใครไม่เคยลองนะการกระโดดย่อแอปฉบับของ Color Style รุ่นแรกอ่ะมันสามารถทำให้ตัวเราสามารถขึ้นสูงขึ้นได้หากผมแค่กระโดดยิงเนี่ยเมื่อกี้ผมกดย่อคุณจะเห็นทางซ้ายบนนะครับผมมันจะมีหนืดนิดนึงหรืออ๋อหนืดจะเกิดจากการที่ผมยิงกลางอากาศโทษทีอันนี้ผมผิดเองโอ้ยป้อมที่เดิมดึงกันไว้นะเทปเอาเทปไปไหนอะเข้ายากอ่ะโอ้ยปืนสายเมื่อกี้ปืนสายเหนือเกมนี้มีปืนสายด้วยเหรอปกติเดโมแมนบอทแบบนี้โง่นะเอาจริงๆอ่ะมันยิงโปรเจกต์คายได้ดีมากนะเดโมแมนบอทขอโทษที่ผมเล่นกับบอทเซิร์ฟเวอร์มันหายากตอนช่วงกลางคืนโอเคมันอย่าเซิร์ฟฝรั่งก็ปิงเยอะนี่มาดูกันว่าสูงแค่ไหนนี่ผมนะเป็นชั้น1ชั้น2ชั้น3นะเนี่ยผมสามารถกระโดดถึงตรงนี้ได้เลยนะครับผมระยะประมาณขนาดนี้แต่หากว่าผมส่วนตรงนู้นน่ะจะถึงไหมเกือบถึงตรงนี้แล้วกันอันนี้สบายๆถ้าใช้ฟอร์ซเดเนเจอร์ช่วยในการกระโดดนะครับผมไว้บางคนเล่นสเกลแล้วมาลอยตรงนี้ได้น่าจะเวิร์กอยู่สำหรับใครหลายคนอาวุธแนะนำช่วงอาวุธแนะนำคนเพิ่งหัดเล่นว้าวว้าวว้าวอย่ามาแย้มให้โอกาสหลายทีแล้วตัวนั้นน่ะโชว์การกระโดดส่วนใหญ่โอ้ยตาบอดอีกข้างปังต่อไปดิ้นโอ้แล้วก็ข้อควรระวังเออใช่ฟอนเนเจอร์มันมีดีเอียอีอีกอย่างนึงนะผมหากคุณกำลังพบเจอปัญหาตกจากที่สูงคือถ้าเกิดผมกระโดดจากระยะเนี่ยผมจะส้นตีนแตกนะครับผมอาจจะดาเมจเยอะหรือน้อยช่างมันนะแต่ฟอนเนเจอร์มันสามารถช่วยในการรองรับดาเมจได้ยกตัวอย่างเช่นหากเมื่อกี้หากคุณรู้ตัวคุณใกล้ถึงพื้นคุณสามารถใช้ปืนฟอนเนเจอร์เนี่ยยิงดีดตัวขึ้นมาเถิดอีกช่วงนึงทำให้คุณไม่โดนดาเมจได้อย่างนี้เห็นไหมแล้วมันจะผ่อนคลายให้เหมือนกับคุณกระโดดเตรียมรับตาแรงกระแทกอยู่แล้วเวลอูเบอร์เก่งจังเลยคนเขาอูเบอร์อย่าไปเข้าสิวะเหลือแค่อีก2นาที20วิอยากให้แฟนคลับอยากให้คนดูมูฟเซนที่ต้องมีคนกำจัดเซนที่อ่ะผมก็จัดไม่ได้เพราะผมเป็นสเกลผมจะรีวิวอาวุธหลักของแต่ละตัวก่อนนะครับผมช่วงนี้แฮวอันนี้ผมแฮวเอง75ดาเมจเลยเหรอเนี่ยมีเข้ามายิงอย่างเงี้ยผมซับฟอร์ตเนเจอร์มันมีแรงถีบซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคสำหรับการเล่นนิดหน่อยแต่ไม่น่ามากเท่าไหร่แรงถีบของปืนกับการยิงประชิดของมันหมอนอยู่ไหน
ไม่ถึงว่ะโอ้โหให้ทำไงเหมือนเซนที่นะเว้ยแล้วสู้ๆหน่อยเดโมหนึ่งนาทีเองไปเข็นรถไปเฮ้ยโอ้เซนที่แม่งโกงนี่คือหนึ่งในสายที่ผมชอบเล่นเอนจิเนียร์เราไม่ต้องเล็งมากนะครับผมตัวคอนที่เหมาะกับมือใหม่ตัวคอนที่เหมาะใหม่ก็เหมาะกับมือใหม่อีกตัวคือเฮฟวี่กับโซเชอร์โซเชอร์คุณไม่ต้องล็อกเก็ตจัมแล้วคุณก็ยิงแค่พอประมาณเฮฟวี่ไว้ยิงแล้วก็ใส่มาไว้โดนเอาเอนจิเนียร์แค่ตั้งป้อมอะนั่นให้ป้อมมันเคลียร์เองหมอไปไหนหมดเนี่ย20วิเองโอ้ยทำไมมึงยิงกันแม่นจังวะจบละโดนไล่กันอย่างนี้ทำไงอ่ะ3 2 1ไปไปคลิปครับผมครับเอ้ยยังมีโอกาสจะมีทำไมตรงนู้นเนี่ยว้าหายไปคลิปครับผมหากใครชอบยิงกดไลค์กด Subscribe อยากให้รีวิวปืนไหนต่อหรือไม่ดิอยากให้เอาอะไรดีวะอยากให้รีวิวปืนไหนต่ออาวุธไหนต่อนะครับผมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้ากับชื่อโปรเจกต์ซีรีส์ยังไม่คิดนะครับผมเอาไว้คิดตอนลงโอเคสวัสดีครับผมบ๊ายบาย